เหยียดกรุงลอนดอนนิตยสารของสายการบินแอร์ไชน่าหุยเมืองจีนอีกแล้วสายการบินแอร์ไชน่าตกที่นั่งลำบากหลังจากที่นิตยสารในเที่ยวบินของบริษัทมีคำเตือนที่แสนจะเหยียดหยันกรุงลอนดอนนักข่าวจีนได้พบบทความที่น่ารังเกียจใน Wings of China ด้วยความไม่พอใจเธอได้รีบทวีตไปถึงนายกเทศมนตรีของลอนดอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นิตยสารดังกล่าวได้บรรยายเมืองแห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่อยากเข้าไปใกล้ละแวกที่เต็มไปด้วยประชากรชาวอินเดียปากีสถานแล้วก็คนผิวดำนะนักท่องเที่ยวจะได้รับคำแนะนำว่าห้ามออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนในขณะที่ผู้หญิงก็ไม่ควรจะไปไหนมาไหนคนเดียวตามลำพังชาวลอนดอนต่างก็รู้สึกงงงันและเจ็บปวดกับมุมมองเก่าๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆนี้ทางกรุงลอนดอนเพิ่งจะเปิดแคมเปญ London is Open นักการเมืองต่างก็ออกมาเรียกร้องคำขอขมาและการกำจัดบทความดังกล่าวทว่าแอร์ไชน่ายังไม่ได้ออกมาแถลงตอบแต่อย่างใดนี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกในปีนี้ที่บริษัทของจีนได้ทำอะไรที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมบริษัทผงซักฟอกของจีนได้ออกมาขอขมาสำหรับโฆษณาที่แสดงชายผิวดำถูกทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าฟังแล้วคุณคิดว่านี่เป็นการเหยียดหยันลอนดอนหรือเปล่าหรือว่าก็แค่คำเตือนธรรมดาอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ